เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกนะครับครั้งหน้านู้นยังไม่ได้เคลียร์ริ่งอีกนะครับ